วันนี้เราจะเดินทางไปเมืองเขาเรียกว่า Water Town เป็นเมืองกวางโจวอยู่ประมาณ2ชั่วโมงจากปักกิ่งเราไปกันเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในเมืองกันแล้วนะคะนี่บรรยากาศอากาศดีมากแล้วก็เป็นบ้านแบบโบราณโบราณนะคะเต็มไปหมดเลยร้านอาหารนะคะก็ยังมีอยู่แบบหนาวเลยตลอดทางไม่ต้องห่วงเรื่องการกินที่นี่หนาวค่ะแต่ใส่เสื้อกันหนาวก็ไม่หนาวเท่าไหร่มือแรกนะคะเราก็มาฝากของไว้ที่ร้านอาหารอยู่ตรงข้ามโรงแรมซึ่งจริงๆก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งนั่นเองมาเลยเขาทำตะเกียบโรยมีตะเกียบอยู่อันนึงอันนี้เป็นเมนูเรคคอมเมนด์น่ากินมากสี่พันหนึ่งร้อยอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเหมือนไข่ตุ๋นอะเออไข่ตุ๋นจริงด้วยอะไข่ตุ๋นใส่พวกแบบกุ้งตัวเล็กๆแล้วก็หมูสับกินได้อันนี้แนะนำเด็กกินได้เลยมีผักนิดหน่อยหมดแล้วสวัสดีอร่อยจบ อร่อยหรือไม่อร่อยให้ดูที่จานว่างเปล่าก็บอกว่าสวัสดีอร่อยจบ อร่อยทุกอย่างทำให้รักเมืองจีนเลยกระดูกหมูอันนี้ก็เหมือนกระดูกหมูน้ำแดงเนาะแล้วก็ไข่ตุ๋นเด็กๆชอบมากเราเองก็ชอบไปแล้วเดินทางต่อจับไอ้ลูกตุ้มแดงเอาไว้ว่ามีอยู่4ลูกนะคะถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้นั่นแหละนั่นก็คือเป็นที่ขายตั๋วไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนี้เราเข้ามาด้านในออฟฟิศแล้วนะครับทิกเก็ตออฟฟิศอันนี้ภาษาจีนเราไม่เข้าใจดูดีมีชาติกูลสวยงามค่ะสตาร์บัคใช่ไปซื้อตั๋วกันดีกว่าเราเข้ามาแล้วนะคะมียักษ์2ตนนะคะอยู่ที่ทางเข้านะคะหน้าตาคุ้นมากเลยอ่ะเออนี่นะคะเข้ามาข้างในอากาศดีแต่ว่าร้อนนิดนึงไปเดินไปสำรวจกันบอกว่าน้ำที่นี่ดื่มจากน้ำกลอกได้เลยนะคือมันสะอาดมากมีเรือด้วยถ้าเป็นโรงแรมข้างในจะแบบแพงกว่านิดนึงเราก็ไปพักโรงแรมข้างนอกน้ำพุอยู่ด้านในเลยค่ะลูกเห็นหรือยังกำแพงเมืองจีนน่ะเห็นหรือยังนู่นอ่ะใช่ไหมกำแพงเมืองจีนอ่ะยังอันนี้เราเดินอยู่ข้างในเมืองมีเสียงบรรเลงเพลงจีนๆแบบโบราณเมืองนี้เป็นเมืองที่น่ารักนะคะแล้วก็ของตามร้านต่างๆเขาทำได้น่ารักอารมณ์เหมือนญี่ปุ่นอ่ะแบบมันไม่ได้ดูแบบจีนจีนอะแพ็กเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้น่าซื้อแมลงยิ่งเข้าใกล้กำแพงเมืองจีนนะคะเราก็จะยิ่งรู้สึกถึงความปลุกใจแบบรักชาติเพราะว่าจะมีเสียงเพลงประมาณเนี้ยที่สุดเราก็ก้าวเข้ามาสู่กำแพงเมืองจีนแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีรอบกลางวันใช่ไหมแต่ที่เนี้ยมันขึ้นกลางคืนได้ซึ่งขึ้นกลางคืนเนี่ยเขาเขียนว่าเช็คอินไทม์คือ2:40เราก็นึกว่าต้องรอถึง2:40แต่ปรากฏว่าเปิดซื้อตั๋วตอน5:30ก็สามารถเข้าไปได้เลยเย้ไปกันใกล้จะถึงตาเราแล้ว4คนใครจะขึ้นกับเราโอเคขึ้นเลยครับไปขึ้นมาแล้วบอกว่าที่นั่งมันเป็นอย่างเงี้ยดูสิอารมณ์เหมือนแบบไม่มีอะไรปิดกั้นเรากับธรรมชาติมันก็พอถอดได้ถ้าเราเดินนี่เป็นกิโลเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าใช้เคเบิลคาร์เนี่ยนั่งไปถึงใช้เวลา7นาทีเดินจากป้อมจากจุดกลางเข้าไปที่ป้อมหนึ่งเนี่ย42กิโลต่อป้อมหนึ่งด้วยนะแล้วเราต้องขึ้นไปประมาณ5-6ป้อมอ่ะป้อม7ถึงป้อม10เขาว่าโดนพายุอยู่ที่นี่คือ
ห้าวันที่เราขึ้นมาขึ้นลมพัดแบบตัวจะปลิวเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นกับแพงกันดีกว่ามีคนเอาเพลงปลุกใจมาตอนขึ้นด้วยก็ดีเหมือนกันจะได้รู้สึกคึกคักเราจะกินอะไรกันดีบรรยากาศดีมากตอนกลางคืน